ดีครับคุณชุมชันนะครับวันนี้นับเป็นเวลา4ปีเต็มนะครับจริงๆ4ปีกับอีก1วันนับตั้งแต่วันที่เราทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2559นะครับตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาเต็มๆแล้วก็4ปีกว่าๆที่เราเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเนี่ยพวกเราก็ได้พยายามศึกษาแล้วก็ติดตามอย่างดีที่สุดว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนอะไรบ้างแล้วก็ติดตามการบังคับใช้ว่ามันใช้ยังไงแล้วนับวันพวกเราก็ยิ่งได้เห็นพร้อมๆกันนะครับมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปลี่ยนซ้ายครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยดีไซน์มาเพื่อคสช.ถูกไหมครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของคสช.ที่ออกแบบมาเพื่อให้คสช.อยู่ในอำนาจได้ตรงนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังชอบพูดอยู่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ผ่านประชามติมาแล้วใช่ไหม4ปีที่แล้ว7สิงหาคม259เป็นการทำประชามติที่เรียกว่าน่าอัปยศอดสูที่สุดใช่ไหมครับในประวัติศาสตร์เท่าที่เราจะคิดได้ว่าประชามติมันจะเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เอามาให้ทำประชามติตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกร่างมาโดยคน21คนที่คสช.ตั้งขึ้นตัวประธานร่างรัฐธรรมนูญเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะคสช.ก็คือคนทำรัฐประหารเองยกเลิกรัฐธรรมนูญเองแล้วก็มาร่างใหม่เองนะครับเมื่อเข้าสู่การทำประชามติทุกอย่างก็อยู่ในมือของคสช.อย่างเดียวการกำหนดวันทำประชามติการตั้งคำถามการออกกฎหมายมาควบคุมการทำประชามติทุกอย่างเป็นไปตามพ.ร.บ.ประกาศคำสั่งคสช.และอำนาจมาตรา44ที่เขาออกแบบขึ้นเองควบคุมสื่อมวลชนควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็นำเสนอข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียวมาออกทีวีทุกวันตอนเย็นพูดถูกบ้างผิดบ้างก็พูดกันไปแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประชามติที่ผ่านไปเป็นประชามติที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ไม่ได้บอกว่าถ้าหากประชามติไม่ผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อถูกไหมครับเราจึงเดินเข้าไปในคูหาโดยการถูกบังคับให้ต้องกาแบบเดียวและซ้ำร้ายคุณมีชัยยังออกมาพูดก่อนวันทำประชามติว่าถ้าหากฉบับนี้ไม่ผ่านอาจจะได้ฉบับที่เลวร้ายกว่านี้ก็ได้แล้วนี่ก็คือเปลี่ยนสไลด์ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของคนจำนวนหนึ่งที่ก็ออกไปแจกใบปลิวเท่านั้นเองเพื่อจะบอกว่าไม่ควรรับร่างแล้วเขาก็ถูกดำเนินคดีถูกจำคุกต่างๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันจะมีใครบางคนที่พูดว่าเออรัฐธรรมนูญมาจากการทำประชามตินะคนเหล่านั้นก็คงเป็นบุคคลที่มีสายตามีหูแล้วก็มีหัวใจที่คับแคบเกินไปที่จะมองเห็นจะได้ยินแล้วก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนำมาซึ่งทางตันทางการเมืองนะครับแล้วก็มีกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังไปทั่วทุกที่ผ่านการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือว่าพวกเขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เวลาคนที่ออกมาชุมนุมชู3นิ้วแล้วบอกว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญมันไม่ได้แปลว่าเขาอยากแก้มาตราอะไรก็ได้หรืออยากจะแก้เพียงเล็กๆน้อยๆข้อ2ข้อแล้วขึ้นชื่อว่าได้แก้ถูกไหมครับแต่คนที่บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเขาไม่ได้แค่อยากให้บางมาตรามันเปลี่ยนไปแต่ว่าเขาอยากให้ประเทศมันมีทางออกแบบอื่นที่ออกจากระบอบที่คสช.สร้างไว้ออกจากสภาพการที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราติดตามกระบวนการรัฐธรรมนูญมาตลอดนะครับเราก็จึงจำเป็นต้องในภาวะแบบนี้เราก็จึงจำเป็นต้องนำเสนอข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่สุดในทางกฎหมายที่จะเป็นไปได้เพื่อจะออกจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็จึงเสนอเป็น3ขั้นตอนก็คือการรื้อนะครับอำนาจของระบอบคสช.ปัจจุบันในรัฐธรรมนูญนะครับการสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การเปิดโอกาสให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ทำง่ายแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็คือมันต้องทำผ่านกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับเราก็จึงมาพร้อมกับข้อเสนอที่เรียกว่า5ยกเลิก5แก้ไขนะครับก็คือเสนอยกเลิก5อย่างที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วก็เสนอให้แก้ไขอีก5ประเด็นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่จะชักชวนประชาชนทุกคนมาช่วยกันเข้าชื่อให้ครบ 50,000 ชื่อเพื่อนำเสนอเป็นช่องทางเดียวที่ประชาชนสามารถทำได้นะครับ5ยกเลิก5แก้ไขก็มีตามนี้นะครับยกเลิกที่1ก็คือยกเลิกช่องทางนายกคนนอกปัจจุบันรัฐธรรมนูญยังเปิดโอกาสให้มีนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้โดยต้องใช้เสียงที่เห็นชอบจากส.ส.บวกส.ว.รวมกัน500คนซึ่งตอนนี้เขามีอยู่ในมืออยู่แล้ว
ถ้าหากว่าช่องทางนี้ไม่ถูกยกเลิกแปลว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นนายกชื่ออะไรก็ได้นะครับยกเลิกที่2เสนอยกเลิกแผนการที่รัฐธรรมนูญเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติแต่จริงๆจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ค่อยเต็มปากเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าชาติได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติมีส่วนร่วมอะไรในการสร้างมันขึ้นมานะครับแต่แผนการนี้เนี่ยสร้างมาโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคนเป็นประธานก็คือคุณประยุทธ์เองคุณประวิตรตามมาคุณวิษณุคุณอนุพงศ์ก็เป็นคนกลุ่มเดียวดังนั้นเราจึงอยากเรียกมันว่าแผนยุทธศาสตร์ของคสช.ระยะ20ปีเสนอยกเลิกเรื่องนี้นะครับยกเลิกที่3ก็คือยกเลิกสิ่งที่เรียกว่าแผนการเป็นรูปประเทศซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับลูกน้องของไอ้แผนยุทธศาสตร์คสช.เมื่อกี้นะครับแต่แผนปฏิรูปประเทศเนี่ยเขียนยังไงก็ไม่รู้เขียนออกมายาวตั้ง 3,000 กว่าหน้าแล้วใครจะเป็นคนมาดูและอนุมัติว่ามันใช้ได้มั้ยก็คือไอ้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่คุณประยุทธ์เป็นประธานแล้วสุดท้ายก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติซึ่งคณะรัฐมนตรีตอนนั้นก็คือมีคุณประยุทธ์นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นแผนนี้ก็คือแผนอีกอย่างนึงของคสช.อาจจะเรียกมันว่าแผนปฏิรูปประเทศก็ได้หรือเรียกว่าแผนคสช.ยึดประเทศก็ได้นะครับก็เสนอยกเลิกนะครับเสนอยกเลิกที่4นะครับก็คือยกเลิกการตอนนี้เนี่ยรัฐมนูญก็ดันเขียนอยู่ข้อนึงว่าให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงที่อาจจะไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้นะครับทั้งที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.กรุงเทพมหานครพัทยาก็มาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นรัฐธรรมนูญมันเขียนต่ำกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็เสนอยกเลิกข้อนี้เป็นข้อที่4นะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญ279นะครับ279เรื่องการนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารรัฐประหารเองเขียนรัฐธรรมนูญเองเขียนเองว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับผิดทั้งการทำรัฐประหารไม่ต้องรับผิดในการออกประกาศคำสั่งการปฏิบัติตามคำสั่งละเมิดสิทธิของประชาชนที่ผ่านมาและในอนาคตหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกก็จะไม่ต้องรับผิดนะครับเป็นมาตราที่แปลกมากแต่ก็กล้าเขียนก็จึงเสนอให้ยกเลิกนะครับแก้ไข5ประเด็นนะครับแก้ไขที่1นะครับนอกจากจะไม่เอานายกคนนอกก็ไม่อยากเอาช่องทางการได้มาซึ่งนายกแบบมีบัญชีชื่อ3ชื่อที่เป็นช่องทางให้คุณประยุทธ์เดินมาได้แบบนี้นะครับก็เสนอกลับไปใช้แบบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ40คือนายกต้องเป็นส.ส.นะครับแก้ไขที่2นะครับแก้ไขที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องส.ว.เท่าที่พูดคุยกับทุกคนมาทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงนักธุรกิจพ่อค้าชาวบ้านไม่เห็นมีใครเห็นด้วยเลยว่าอยากจะให้ส.ว.ชุดพิเศษ250คนชุดนี้ยังคงอยู่ต่อไปแต่อาจจะเห็นต่างกันได้บ้างว่าเอาแล้วจะเอาสวใหม่แบบไหนหรือว่าจะไม่เอาสวเลยแต่เราขอเสนอข้อเสนอที่ประนีประนอมธรรมดาก่อนชั่วคราวนะครับก็คือการเอาสวแบบเลือกตั้งแบบปี2540มาแทนนะครับข้อแก้ไขข้อที่3นะครับองค์กรอิสระหรือว่าองค์กรที่ควรจะต้องทำงานทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยได้เป็นอิสระเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหานะครับเราก็เสนอว่างานเซตซีโร่ก็แล้วกันนะครับคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งตอนนี้ให้พ้นจากตำแหน่งก่อนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกกต.ซึ่งดูจะเป็นองค์กรสำคัญขอให้สรรหาใหม่ไปก่อนตามรัฐธรรมนูญ2540นะครับแล้วหวังว่าจะได้คนที่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้มาอย่างน้อยดูแลการเลือกตั้งและพาประเทศเดินหน้าต่อไปชั่วคราวก่อนนะครับเสนอแก้ไขที่4นะครับเรื่องวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนให้ตัวเองเนี่ยถูกแก้ไขได้ยากมากนะครับแล้วทุกคนก็เหมือนจะเสนอแก้ไขเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเราก็เสนอว่าวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มันยากเกินไปต้องให้สว84คนมาเห็นชอบไม่เอาแล้วไม่จำเป็นต้องบังคับทำประชามติก็ได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้ใช้เสียงครึ่งหนึ่งของ2สภาส.ส.บวกสว.รวมกันครึ่งหนึ่งคือ376เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับฉบับ4050ก็เขียนไว้เช่นนี้นะครับเราก็เสนอแก้ไขข้อที่5เสนอสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้รัฐธรรมนูญมีหมวดใหม่ขึ้นมาอีกหมวดหนึ่งว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% นะครับซึ่งในรายละเอียดก็อาจจะถกเถียงกันได้นะครับแต่ข้อเสนอที่เราโยนสู่สังคมวันนี้เราเสนอระบบการเลือกตั้งสสร.แบบใหม่ที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งหมายความว่าไม่ต้องแบ่งจังหวัดเพราะเราไม่เห็นว่าทำไมคนที่อุบลราชธานีเชียงใหม่หรือสุราษฎร์ธานีจะต้องคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนที่เป็นผู้รักษาพิทักษ์ผลประโยชน์ของท้องถิ่นที่จะต้องไปสร้างถนนสร้างน้ำสร้างไฟฟ้าเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนในรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญต้องเขียนว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรอนาคตประเทศจะเป็นอย่างไรการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราจึงคิดว่าประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครคนที่เขาอยากเลือก
ไม่ว่าผู้สมัครคนนั้นจะสมัครมาจากจังหวัดอะไรก็ตามนะครับจึงเสนอให้เป็นระบบใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่ที่เสนอขึ้นมาเพื่อการถกเถียงแล้วก็น่าจะลองทดลองดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือ5ยกเลิก5แก้ไขนะครับซึ่ง5ยกเลิก5แก้ไขของเราวันนี้นะครับก็ชักชวนว่าเราก็จัดทำเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับชัดเจนแล้วก็อยากชักชวนทุกคนมาช่วยกันเข้าชื่อ 50,000 คนเพื่อเสนอนะครับโดยขั้นตอนการทำงานมันจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยคสช.ก็นอกจากจะเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ยังได้เรียกว่าบิดเบือนระบบกฎหมายระบบโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศนี้เนี่ยจนเรียกว่าเตลิดออกทะเลไปไกลมากแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอให้พวกเราอดทนด้วยคือถ้าเราคาดหมายว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนหรือว่าแก้กฎหมายบางมาตราแล้วให้มันให้แก้ปัญหาทั้งหมดไปเลยเนี่ยอันนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับจึงต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกคือยกเลิกสิ่งที่เป็นปัญหาคือรื้ออำนาจของระบอบคสช.ก่อนขั้นตอนที่สองคือการสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยซึ่งอาจจะรวมถึงการเลือกตั้งสสร.ใหม่การเลือกสรรหาศาลรัฐธรรมนูญกกต.ชุดใหม่นะครับเมื่อเราผ่านขั้นตอนที่2ได้ที่เป็นขั้นตอนการสร้างหนทางเราจึงเข้าไปสู่ขั้นตอนที่3คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำหรับใครที่เสนอว่ารัฐธรรมนูญ60ไม่ต้องแก้มันใช้ไม่ได้ต้องร่างใหม่หมดเลยก็คือข้อเสนอนี้แหละครับแต่ต้องทำเป็นขั้นตอนมันไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนนะครับซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยก็อาจจะฟังดูไม่ง่ายในวันนี้นะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกลไกที่ห้ามตัวเองถูกแก้ไขอยู่มากนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรียกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่เคยมีมาเท่าที่จะคิดได้ว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนให้มันแก้ยากยังไงเนี่ยก็เขียนไว้แล้วนะครับต้องมีสว.ต้องมีฝ่ายค้านต้องผ่านธรรมประชามติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นเนี่ยลำพังเราช่วยกันเสนออาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเราก็หวังว่ามันจะต้องมีกระแสเรียกร้องจากสังคมอีกมากที่จะช่วยกันเรียกร้องจนถึงขั้นที่รัฐบาลคสช.รู้สึกว่าตัวเองหมดความชอบธรรมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งต่อไม่ได้ถ้าหากว่าเราช่วยกันเข้าชื่อครบ 50,000 ชื่อแล้วเราเสนอเข้าไปแล้วเป็นจังหวะที่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเขาอยากจะไปละเขาก็แค่หยิบร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเสนอขึ้นมาแล้วก็ชักชวนพรรคพวกของเขาให้ช่วยกันแก้ไขไปตามนี้ถ้าหากว่าร่างนี้ผ่านอันดับแรกคือคุณประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัตินะครับแล้วที่เหลือมันก็จะมีทางลงของมันซึ่งเป็นทางลงตามระบอบกฎหมายเท่าที่มีอยู่ที่สวยงามแล้วก็ราบรื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะฟังดูเป็นความฝันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความฝันที่มันก็ต้องฝันกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ฝันเลยแล้วไม่ทำอะไรเลยก็คงต้องอยู่กับระบอบแบบนี้ต่อไปก็คงต้องอยู่กับนายกคนนี้อยู่กับการสืบทอดของคณะรัฐประหารอยู่กับรัฐบาลที่กินรวบอำนาจเบ็ดเสร็จโดยคนกลุ่มเดียวแต่งตั้งกันเองตรวจสอบไม่ได้แล้วก็คิดแทนประชาชนว่าอยากให้อนาคตของประเทศเป็นยังไงนะครับดังนั้นวันนี้ก็นี่เป็นโมเดลหนึ่งที่เราคิดมาแล้วก็มานำเสนอนะครับใครเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพียงเล็กน้อยก็อยากให้พิจารณาและช่วยกันถือบัตรประชาชน1ใบเดินไปที่โต๊ะด้านหน้านะครับมีบริการถ่ายเอกสารอำนวยความสะดวกช่วยกันหาให้ครบ 50,000 ชื่อให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอข้อเสนอนี้เข้าไปในสภานะครับขอบคุณครับ